5สัญญาณเตือนว่าเขายังไม่ใช่สำหรับคุณการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำความรู้จักคนใหม่ๆไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่สำหรับสาวๆที่ไม่อยากเจอกับความผิดหวังบ่อยๆวันนี้ PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงชวนสาวๆมาเช็คสัญญาณเตือนของการออกเดตเพื่อสกรีนว่าเขาใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณ 1. รีบร้อนกับความสัมพันธ์มากเกินไปลองสังเกตคนที่เดทอยู่นะคะว่าเขาเร่งเร้าอยากจะรีบตกลงเป็นแฟนกับคุณทั้งที่ยังรู้จักกันได้ไม่นานหรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงจะต้องไม่เกิดจากการเร่งรัดในตัวอีกฝ่ายมากจนเกินไปค่ะการเรียนรู้ในตัวกันและกันอย่างไม่รีบร้อนจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้ดีที่สุดนะคะ 2. เอาแต่พูดเรื่องของตัวเองบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากถึงมากที่สุดช่วงแรกๆคุณอาจจะคิดว่าคุณสามารถอดทนฟังเรื่องของเขาได้มากพอแต่ลองคิดสภาพว่าคุณต้องทนฟังแต่เรื่องของเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่คิดก็เอียนแล้วล่ะค่ะพฤติกรรมการพูดแต่เรื่องของตัวเองแบบนี้อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณจริงๆเพราะในเมื่อคุณไม่แฮปปี้ในบทสนทนาที่เกิดขึ้นคุณยังคิดอีกเหรอว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณ 3. พูดถึงคนรักเก่าในแง่ลบเราเชื่อว่าระหว่างที่คุณออกเดทเขาน่าจะต้องเคยหลุดเอ่ยถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่มากก็น้อยล่ะค่ะพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าในแง่ไหนถ้าพูดถึงดีก็ดีไปแต่ถ้าพูดถึงในแง่ลบคุณก็อย่าไปเห็นดีเห็นงามกับเขานะคะเพราะว่าคุณเองก็อาจจะไม่รอดจากการพูดถึงลับหลังเช่นกัน 4. ดูโรแมนติกเกินไปสาวๆหลายคนทำหน้างงและมีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบผู้ชายโรแมนติกบ้างผู้ชายโรแมนติกใครๆก็ชอบอยู่หรอกค่ะเพราะผู้ชายโรแมนติกส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทขี้เบื่อง่ายไม่ชอบการถูกจำกัดหรือพูดง่ายๆว่ารักความเป็นอิสระสุดๆทำให้เป็นเรื่องยากที่คุณหวังจะมีความสัมพันธ์จริงจังกับผู้ชายโรแมนติกแบบหยุดอยู่ที่คุณแค่คนเดียวอาจจะดูฝันกลางวันไปหน่อยนะคะ 5. อยากให้คุณแยกตัวออกจากเพื่อนไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณอยากเจอเพื่อนของคุณอยู่แล้วจะทำไม่ได้ถ้าคนที่คุณเดทอยู่พูดทำนองว่าเขาไม่อยากให้คุณไปเจอเพื่อนคุณเลยเพราะเขาอยากใช้เวลาอยู่กับคุณบอกเลยว่านี่เป็นข้ออ้างของคนที่เห็นแก่ตัวหากคนที่คุณกำลังเดทด้วยมีนิสัยแบบนี้ถ้าไม่อยากเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกในภายหลังอาจจะต้องลองทบทวนความสัมพันธ์ดูใหม่นะคะความรักไม่ใช่เรื่องต้องรีบร้อนอะไรค่ะค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าบางทีคำว่าคนที่ใช่อาจจะไม่ได้มาเร็วนักก็ได้นะคะติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ